วงการคลินิกเสริมความงามหน่อยคุณผู้ชมแล้วเรื่องนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาถูกรีดไถเงินส0 0แสนคมคูว่ว่าจะเปิดโปงว่าในอดีตเนี่ยสปีก่อนทางคลินิกเขาเคยโดนสั่งปิดและปรากฏว่า มีเพจเพจหนึ่งอะค่ะที่ตั้งตัวลักษณะคล้ายๆเป็นมาเฟียมารียถายเงินเขาเพื่อที่จะแลกกับการไม่ออกข่าวคุณผู้ชมเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังเพราะฟังแบบนี้อาจจะงงมากตแต่ทีนี้เรื่องนี้นะคะคนที่รับเรื่องก็คือเพจเป็นหนึ่งค่ะเห็นบอกว่าวันนี้จะพาผู้เสียหายไปร้องที่กองปราบนะคะไปฟังเสียงผู้เสียหายที่เขาบันทึกเอาไว้ขณะที่เจ้าของเพจดังโทรมาเชิงข่มขู่หน่อยค่ะข่คมขู่ว่าพี่ เคสเนี้ยพี่ทําเสียใช่ไหมถ้าพี่ไม่อยากให้ข่าวมันออกไปเนี่ยพี่ควรจะเอาเงินมาอย่างนั้นอย่างนี้ลองฟังเสียงหน่อยค่ะีมีข้อมูลทุกคนนะคะ่ะตอนเนี้ยเยอะเลยแบบเมื่อคืนพี่คุยถึงพี่สามพี่สี่อะค่ะฮะใช่มันมเหมือนกันรับ,บกัน <c oughs> ไปรับ,บกันมานะคะ่ะ <c oughs> ทุกทุก <ๆ S 1> คนเลยอืม แต่เราน่าจะเสียเยอะกว่าเพื่อนอนะ่ะเพราะว่ามีสองสาขาเนี่ใช่ไหมไม่ค่ะที่เดียวค่ะแต่ตอนนี้คือตำรวจเรียกไปรอบ้ากแล้วเดี๋ยวหนูขอโทรโ,โทรคุยกับปรึกษากุณแม่สักพักหนึ่งได้ไหมพี่เพราะว่าเอาพูงตรงหนูไม่ได้มีเงินผุงเงินถังพี่ให้หนูแคปบัญชีธนาคารให้ดูก็ได้หนูไม่ได้โกหกนะแต่พี่แต่พี่ไม่ได้ขอเงพี่ขอยืม เดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังนะคะคุณผู้ชมเพราะนี่เป็นคลิปเสียงการสนทนานระหว่างผู้เสียหายที่นำเรื่องมาร้องเรียนค่ะแล้วก็พูดคุยกับทางเจ้าของเพจดังที่มีคนติดตามถึง3 8 0 0 0 0คนโดยเขาอ้างว่ามีคนส่งข้อมูลมาร้องเรียนว่าให้เอาผิดกับเจ้าของคลินิกเสริมความงามโดยพยายามจะเรียกเงิน3 0 0 0 0 0ค่ะก่อนหน้านี้เขามีการส่งข้อความผ่านแชทมาที่เพจของเจ้าของคลินิกว่าเนี่ยขอยืมเงิน3 0 0 0 0 0แต่เจ้าของคลินิกคือ ยังไม่สะดวกเพราะเขาติดสายเลยทำให้เจ้าของเพจดังค่ะโทรศัพท์ผ่านทาง Facebook เข้ามาต่อรองและคลิปนี้นะคะทางเจ้าของคลินิกเสริมความงามเขานำมาร้องเรียนกับเพจเป็นหนึ่งพร้อมกับหลักฐานข้อความแชทแล้วก็คลิปเสียงการพูดคุยต่อรองโดยบอกว่ามีเจ้าของเพจที่โพสเกี่ยวกับให้การให้ความช่วยเหลือเหยื่อที่บรรดาคนที่ไปทำศัลยะกรรมแล้วแบบไม่ตรงปกอะ่ะได้รับผลกระทบอะค่ะคมขู่ เรียกรับเงิน3 0 0แสนบาทโดยอ้างว่าจะขอยืมเงินพอไม่ได้ขอเฉยๆขอยืมแล้วก็ยังมีการส่งภาพใบแจ้งความพร้อมกับเลขบัญชีมาข่มขู่ว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เวลา2ชั่วโมงนะ โดยได้มีการนําเรื่องเมื่อ3ปีก่อนค่ะที่คลินิกเขาเคยถูกสั่งปิดผู้เสียหายเนี่ยเขาเคยเปิดคลินิกเสริมความงาม<อ>แล้วเขาก็เคยถูกสั่งปิดนะนะคะมาแล้วแต่มันเป็นเรื่องของ3ปีก่อนไงเพราะ3ปีก่อนตอนนั้นสามีของเขาอะค่ะไปฉีดคอลลาเจนให้กับลูกค้าวิธีคือมันมีคนมาล่อซื้อทางเจ้าหน้าที่จึงทําให้เกิดการสั่งปิดคลินิกไปอันนี้มันเป็นเรื่องเก่าไงคะผู้เสียหายเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเก่า3ปีแต่ตอนนี้คลินิกเขาทําถูกต้องแล้วไงคะ เนี่ยและปรากฏว่าพอมาเปิดคลินิกแบบถูกต้องอีกครั้งหนึง่งแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมเมื่อไม่นานมาเนี้ยผู้เสียหายบอกว่าได้ให้พนักงานชายที่ทำงานในคลินิกออกจากงานเพราะผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็เลยปรากฏว่าเหมือนแค้นอะ่ะแค้นให้ถูกออกจากงานก็เลยส่งข้อมูลของคลินิกเก่าเมื่อ3ปีที่แล้วอะไปให้กับทางเพจดังกล่าวเพื่อที่จะโจมตีทางคลินิก ก็ไม่คิดว่าทางเพจนั้นจะทักมาว่าเธออยากให้เรื่องเงียบใช่ไหม,มเธอไม่อยากให้เครดิตถูกปิดอีกใช่ไหมจ่ายเงินมาสามแสนเพื่อแลกกับการไม่เปิดโปงแล้วก็ไม่ให้เผยแพร่ภาพรูปในอดีตคุณผู้ชมคะหลังจากนั้นเขารู้สึกว่าเฮ้ยทาไมจะต้องมาแฉเขาแบบนี้ทั้งที่เขาอะไม่ได้มีอะไรต้องแฉมันเป็นเรื่องเก่าแต่ถูกหยิบยกมาขยี้ปรากฏว่าพอเรื่องนี้เขารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมไปร้องเพจเป็นหนึ่ง คุณผู้ชมรู้ไหมพอเรื่องราวนี้ถูกตีแผ่ออกมาว่าถูกลักษณะนี้เรียกเงินมีหลายคลินิกเลยค่ะเออมีหลายคลินิกบอกว่าถูกเพจนี้เหมือนกันข่มขู่ให้จ่ายเงินแต่ด้วยหลายคลินิกเขาไม่กล้าที่จะออกมาเปิดโปง,งไงคะเขากลัวใช่เขากลัวเาก็เลยเออบางคนก็ยอมจ่ายไงบางคนยอมจ่ายแต่เคสนี้เขาบอกอเฮ้ยเขาเปิดถูกแล้วทำไมเขาต้องจ่ายด้วยอ่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมหลังจากเพจเป็นหนึ่งนะคะเขาได้รับเรื่องราวนี้ก็มีการโพสต์ผ่านเพจว่าด่วนที่สุด คลินิกเสริมความงามหรือโรงพยาบาลเสริมความงามที่ไหนที่เคยถูกเผ็ดดังกล่าวรีดถ่ายการโชคทรัพย์สามารถทักมาให้ข้อมูลเบาะแสกับทางเราได้เลยเนี่ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยม, <"He i, S 1> มันไม่ได้มีแค่รายเดียวนะ ไม่ได้มีไร่รายเดียวที่มาร้องกับเพจเป็นหนึ่งขณะที่ทีมข่าวใหญ่ของเราคุณผู้ชมคะไม่ได้หยุดแค่นี้นะคะเราก็ตามเหมือนกันเพราะว่าเราก็ตรวจสอบไปยังเพจดังที่ถูกร้องเรียนพบว่าหน้าเพจเขาก็มีการเขียนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเตรียมเอาผิดคลินิกเสริมความงานต่างๆที่เคยกระทําผิดจริงๆเหมือนกันนะซึ่งก็มีการนําเรื่องมาร้องเรียนค่ะก็พบว่ามีการโพสต์ข้อความในลักษณะตอบโต้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมลองดูนะข้อความบอกว่ายังไง คู่กรณีที่บอกจะแจ้งความซึ่งทางเพจจะไปรอเจอกันที่กองปราบ10นาฬิกาจะไปพร้อมกับพยานและหลักฐานซึ่งเพจเราจะไม่ยอมเป็นเหยื่อให้ใครใส่ร้ายอีกแล้วเพจคนเนี้ยเพจเนี้ยเขาก็ มองว่าเขาถูกใส่ร้ายแต่ในมุมพูดเสียหายที่ไปร้องเพลดเป็นหนึ่งเขาบอกไม่ใช่เธอรีดไถเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวจะต้องรอความชัดเจนเพราะว่าเห็นบอกว่าทางคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งนะคะคพาไปกองปราบแล้วเดี๋ยวก็ต้องสู้กันด้วยหลักฐานละคะว่าฝ่ายไหนพูดจริงหรือฝ่ายไหนใส่ร้ายกันแน่เดี๋ยวรอติดตามนะคะ